บมือต้อนรับครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับดร.จุลเทพขจรชัยกูลครับครับก็ขยับมาดูต่อในส่วนของเทคโนโลยีวัสดุเทคโนโลยีการผลิตนะครับว่าจะเข้าไปมีส่วนขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy ได้ยังไงบ้างผมยกตัวอย่างงานจำนวนหนึ่งที่มาจากพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิตตามกลุ่มหลักๆของนโยบาย BCG ของท่านรัฐมนตรีของรัฐบาลนะครับเรามีจำนวนหนึ่งเนี่ยทางท่านดร.รงค์ได้พูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะขยายความว่าจากที่ทำมาขยายผลต่อแล้วไปข้างหน้าอีกเนี่ยเราจะได้รับผลอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางพาราเรื่องขีดความสามารถในการทดสอบวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเรื่องการเอาวัสดุชีวมวลของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือเรื่องพลังงานที่ขับเคลื่อนไปในอนาคตอาหารสุขภาพเฉพาะด้านสำหรับผู้สูงวัยสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางด้านโภชนาการต่างๆแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานที่เทคโนโลยีสวทชมีจากรากฐาน M-Tech เองเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีวัสดุการผลิตเนี่ยแล้วขยับเข้ามาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการได้ยังไงนะครับทางด้าน LCA ผมไปเร็วๆจริงๆในส่วนของทางด้านการสนับสนุนภาคการเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านยางพาราเนี่ยเราทำมาต่อเนื่องตัวอย่างก็ส่วนหนึ่งที่ทางด้านผู้อำนวยการรัฐรงค์ได้นำเสนอไปแล้วยางอัลมอนด์ต่ำสารรักษาสภาพปราศจากสารเคมีพวกกลุ่มที่ก่อให้เกิดมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งในผลิตภัณฑ์บางอย่างแล้วก็มีการทดแทนพัฒนาสารเหล่านี้มาต่อเนื่องอันนึงที่อยากจะชวนแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นจากรากฐานที่สวช.ลงทุนไปที่ทางดร.สมวงศ์เพิ่งพูดถูกไปด้วยก็คือว่าเรามีความรู้จากธนาคารชีวภาพจุลินทรีย์ของเราเรามีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเอายางมาใช้ในภาคเกษตรกรรมเรามองไปถึงว่าเป็นไปได้ไหมที่จะย่อยสลายยางโดยสภาวะธรรมชาติอาจจะนำไปสู่กระบวนการการใช้ประโยชน์ในบางกลุ่มอีกเพิ่มมูลค่ายางได้อีกพูดไปถึงในเรื่องของจากธนาคารที่เราเก็บไว้เนี่ยเรามีความรู้ทางด้านจุลินทรีย์มีโอกาสเริ่มมีความรู้แล้วว่ายางตัวไหนสามารถยางสูตรไหนสามารถถูกย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์อะไรในสภาวะอะไรก็จะเป็นการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของ M-Tech กับทางด้าน Biotech นะครับตัวนี้คือส่วนที่มีการขยายผลไปแล้วอีกตัวนึงที่จะนำไปสู่การปฏิรูปเราเรียกว่าการปฏิรูประบบการผลิตยางพาราของอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยเป็นลำดับหนึ่งในการผลิตของโลกเนี่ยนะยางพาราเนี่ยก็คือในเรื่องของการปฏิวัติการผลิตที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยอุตสาหกรรมยางเนี่ยมีการใช้คาร์บอนแบล็กกับซิลิก้าเข้าไปผสมทำกันมาตลอดตั้งแต่อดีตการเนี่ยผสมในสภาพที่เป็นยางแห้งเอาผงคาร์บอนแบล็กเอาซิลิก้าซึ่งเป็นของแข็งเนี่ยมาผสมในยางแห้งมีฝุ่นมีฟุ้งเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ทีมวิจัยของเราทำก็คือทำไมเราต้องรอไปถึงยางแห้งมาใส่พลังงานเพิ่มเติมแล้วเอาผงเหล่านี้ผสมแดดเป็นน้ำยางก็จะเป็นการปฏิวัติกระบวนการผลิตเราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการยางตัวอย่างชุดนี้มีการผลิตรองเท้าจริงแล้วทำยางล้อจักรยานยางล้อมอเตอร์ไซค์เราเริ่มทำยางล้อรถยนต์กับผู้ผลิตไทยจริงๆขออนุญาตพูดชื่อได้เลยคือโอตานิชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่เป็นผู้ผลิตไทยสำคัญเรามีค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นหลายค่ายพอเราพูดญี่ปุ่นก็จะพอรู้ยี่ห้อออกแล้วแต่ขอยังขออนุญาตยังไม่ได้เปิดชื่อออกมาร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราแล้วต่อไปในปี2ปีข้างหน้าเชื่อว่าตรงนี้จะนำไปสู่มาตรฐานใหม่ระดับโลกแล้วก็ถือเป็นการนวัตกรรมทางด้านการผลิตยางเรื่องใหญ่เลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งสืบเนื่องมาจากที่ทางผู้อำนวยการได้พูดถึงยกตัวอย่างถุงย่อยสลายได้ทางธรรมชาติซึ่งหลายๆที่ทำได้ทีมวิจัยเทคก็เป็นที่หนึ่งทั่วโลกทำได้เป็นในเรื่องของต้นทุนปัจจุบันแต่พื้นฐานนอกจากตัวการพัฒนาวัสดุการดัดแปลงแป้งมาผสมแล้วเนี่ยขีดความสามารถทางด้านการทดสอบการย่อยสลายได้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงการที่จะรับรองผลิตภัณฑ์มีความมั่นใจว่าเราเอาไปทิ้งในธรรมชาติแล้วเนี่ยย่อยสลายได้จริงเนี่ยขีดความสามารถในเรื่องของการทดสอบการย่อยสลายได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นที่น่ายินดีว่า M-Tech สวทช.เป็นแลบเดียวใน 2-3 แลบทั่วโลกนะครับทั่วโลกที่สามารถมีศักยภาพในการรองรับทดสอบได้ตามมาตรฐานดิน ISO อะไรต่างๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวพลาสติกย่อยสลายได้เราได้รับการติดต่อจากผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วโลกตลอดระยะเวลาผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้ให้บริการตรงนั้นอย่างเดียวคือตรงนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมจากคนไทยเป็นหลักแต่เรารองรับขีดความสามารถทั่วโลกก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มที่เราสร้างไว้นะครับซึ่งในประเทศไทยเองนอกจากเราแล้วก็จะมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยต่างๆเริ่มมีแต่ว่าในสวช.เนี่ยมีขีดความสามารถรองรับมาตรฐานสำคัญได้ทุกรายการทั่วโลกในกลุ่มหนึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราพูดถึงเซอร์คูลาร์เราพูดถึงกรีนเนี่ยวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรก็ดีเมื่อกี้ทางรถสมวงทางรถสมวงได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นกะลามะพร้าวชานอ้อยเปลือกปาล์มต่างๆเนี่ยเราเหลือทิ้งเราเผาก่อให้เกิด PM 2.5 เป็นต้นรวมไปถึงวัสดุฝุ่นจากอุตสาหกรรมเราก็พยายามจะมานั่งดูใช้ความรู้วัสดุศาสตร์ทางวิศวกรรมการผลิตว่าเราจะเอามันกลับมาใช้ยังไงภายใต้ต้นทุนที่เราบริหารต้นทุนโดยรวมแล้วเนี่ยเราดูแลระบบเรานำไปสู่ความยั่งยืนมีตัวอย่างเร็วๆที่เราเริ่มทำงานกันแล้วก็จะเริ่มนำสู่ยกตัวอย่างการนำชานอ้อยก็ดีเปลือกปาล์มเศษไม้ยางพาราก็ดีมาศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะสกัดให้มันเกิดสารที่เรียกว่าลิกนินซึ่งจะเป็นตัวต้นทางนำไปสู่การสร้างเส้นใยคาร์บอนธรรมชาติเส้นใยคาร์บอนมีความหมายยังไงเป็นตัวหลักที่จะทำนำไปสู่การทำวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาพวกที่เขาเรียกว่าวัสดุประกอบคอมโพสิตนี่ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งและมีการทำงานร่วมกันกับไบโอเทคกับเอ็มเทคกับนาโนเทคในการพัฒนาพวกนี้นะครับเรามีการทำงานร่วมกับผู้ก่อการอุตสาหกรรมประเทศไทยมีอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนโลหะหนักแล้วก่อให้เกิดฝุ่นสังกะสีเยอะมากเราพยายามจะดูว่าจะเอาฝุ่นสังกะสีมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะดูแลสร้างความยั่งยืนให้ในภาคการผลิตอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานเราเห็นนโยบายในการขยายผลเอา B10 มาใช้จะเพิ่มขึ้นนำไปสู่ B20 สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าพอมีการเพิ่มสัดส่วนของนี้แล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานไม่ปลดปล่อยก๊าซอันตรายต่างๆก็คือมาตรฐานยูโร5นี่ก็คือสิ่งที่ทีมวิจัยดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนก็ดีการใช้พลังงานจากแหล่งหลายรูปแบบการผลิตก็ดีจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮบริดผสมกันทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องการตัว energy storage ต้องการแบตเตอรี่เข้ามารองรับในการให้เกิดกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมานะฮะส่วนอีกสำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้เป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะอาหารบดเคี้ยวกินง่ายสำหรับผู้สูงอายุอาหารที่มีการปรับแต่งบางอย่างสำหรับผู้แพ้ก็จะเป็นสิ่งที่เอ็มเทคดำเนินการต่อเนื่องมาขยายผลต่อไปนะครับเรามีผู้ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์อาหารระดับโลกให้เป็นข้อมูลไว้ผลิตขนมฝรั่งยอดดังๆช็อกโกแลตฟลาโร่เดี๋ยวนี้มันติดต่อเราจะเอาสารสกัดพวกนี้ไปใช้พัฒนาสูตรอาหารให้ดีขึ้นยังไงนะครับส่วนสุดท้ายที่จะขอปิดท้ายคือว่าในแนวคิดของการที่เราเติบโตมาจากเรามีความสามารถในการทำข้อมูลวัฏจักรปลดปล่อยคาร์บอนใช้น้ำเท่าไหร่ใช้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยจากภาคการผลิตต่างๆแล้วขยายผลไปสู่ภาคบริการอย่างที่ทางรัฐมนตรีได้พูดถึงไว้การที่สถานที่ท่องเที่ยวนึงจะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วคุ้มค่าไม่ก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมเราประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราทำดำเนินการมาในภาคการผลิตมาขยายผลในภาคการท่องเที่ยวจะดำเนินการร่วมกับมหาราชวัตรท้องที่ต่างๆประมาณ20จังหวัดรองก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำในปีงบประมาณที่เราดำเนินการแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องของ Frontier ที่ M-Tech Nextech Nanotech ร่วมกันขับเคลื่อนก็จะสร้างเทคโนโลยีที่รองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคตเรามองว่าผู้สูงอายุในอนาคตก็ยังสามารถทำประโยชน์ดำเนินชีวิตได้จะต้องมีตัวช่วยบางอย่างสิ่งที่เราเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันจะเข้ามาช่วยตรงนี้จะเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาต่อไปหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ดูแลผู้สูงอายุจะมีตัวช่วยบางอย่างสามารถทำให้สามารถอยู่ใช้ชีวิตได้แล้วก็ส่วนปิดท้ายภาพสุดท้ายก็คือว่าเบื้องหลังของการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆก็ต้องมีงานวิจัยพื้นฐานสิ่งที่เราเห็นมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยผลพวงมาจากงานพื้นฐานเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วส่วนหนึ่งผมชี้ให้เห็น 3D printing ของโลหะการเชื่อมต่อวัสดุต่างชนิดกันขีดความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างที่ผลิตมาแล้วที่แข็งแรงแม่นยำสูงไม่ทำลายตัวอย่างส่วนหนึ่งเริ่มสะท้อนมาที่ในรถบัสอลูมิเนียมที่ทางผอ.พูดถึงไปแล้วต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การส่งมอบในระยะถัดไปนะครับนี่คือการทำงานเชื่อมโยงกันของทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตนะครับก็ขออนุญาตจบให้ข้อมูลขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะดร.จุลเทพขจรชัยกูลค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะที่ได้มาพูดถึงในส่วนของทิศทางด้าน Materials and Manufacturing Technology ค่ะ